นักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดโมกขธรรมประยุทธ์นี่เป็นครั้งที่6นี่เราก็จะได้กล่าวถึงปัญหาของคนต่อไปตามเดิมเราจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าจุดหมายปลายทางของคนนี่คืออะไรขอให้ทบทวนถึงคำบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เนื่องกันในครั้งแรก เราพูดถึงปัญหาของคนทั่วไปว่าปัญหานั้นคืออะไรและเกิดมาจากอะไรภาวะที่เรียกว่าไม่มีปัญหานั้นคืออย่างไรแล้วก็จะถึงภาวะอย่างนั้นได้โดยวิธีใดในครั้งต่อมาเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความไวของจิตนี่จะควบคุมได้อย่างไรนี่ก็ย่อมเป็นการแสดงหรือเป็นคำตอบในข้อที่ว่าจะถึงภาวะที่ไม่มีปัญหาได้อย่างไรหมายความว่าถ้าเราควบคุมความไวของจิตได้มันก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นแน่นอนถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้โดยเฉพาะความไวของมันมันก็สร้างปัญหาเป็นกิเลสและความทุกข์ขึ้นมาในครั้งถัดมาอีกเราก็กล่าวกันวินิจฉัยกันถึงสิ่งที่เรียกว่าสติทำไมเราจึงไม่มีสติบางทีเราไม่รู้ว่าสติคืออะไรเลยซ้ำไปอย่างที่น่าสังเกตว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสตินั่นน่ะมีคุณมีค่ามีอะไรมหาศาลแต่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญแก่สิ่งนี้เท่ากับความสำคัญของมันเพราะฉะนั้นเราจึงพลาดพลั้งอยู่เป็นประจำว่าเราไม่ให้ความสำคัญหรือให้ค่าแก่สติมากเต็มตามที่มันเป็นอยู่จริงเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรจำเป็นอย่างไรแล้วพอกพูนให้มีขึ้นอย่างไรในครั้งถัดมาอีกก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่เล่นตลกโดยความหมายแห่งภาษาแปลว่ารอบรู้หรือรู้ทั่วมันไม่ควรจะมีอะไรผิดพลาดแต่นี่คนที่มีปัญญาอย่างสมัยปัจจุบันนี่ยิ่งผิดพลาดเพราะว่าเขามีปัญญาในทางที่จะแก้ตัวในทางที่จะหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาที่มันแรงร้ายที่สุดก็คือมีปัญญาสำหรับจะโง่คือยิ่งมีปัญญามากก็ยิ่งตกเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสได้ลึกกว่าคนที่ไม่มีปัญญาอย่างนี้ก็ควรจะเรียกว่ามันมีปัญญามากสำหรับจะโง่ถ้าเราจะฟังตัวเองให้มันลึกลงไปในความทุกข์ต้องสาสางกันให้ดีว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นคืออะไรถ้าถือตามภาษาบาลีเป็นหลักแล้วปัญญานี้ก็ไม่มีโทษอะไรไอ้ปัญญาชนิดทำให้คนปิ้นหลอกลวงนั่นมันมีคำกลางๆเช่นคำว่าเชโกเป็นต้นปัญญาสำหรับเป็นนักปราชญ์เตลิดเปิดเปิงไปอย่างนักปราชญ์เป็นโกวิโทอย่างนี้ก็มีถ้ามันเป็นปัญญาจริงแล้วมันก็รู้แต่สิ่งที่ควรรู้มันก็ดับทุกข์ได้ถ้าเราควรจะรู้จักปัญญาพร้อมทั้งใช้ปัญญา
ได้รวดเร็วที่สุดที่เรียกว่าปฏิภาณถ้าเราไม่มีปฏิภาณก็คือปัญญามันมาช้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะโต้ตอบนึกไม่ทันนึกไม่ออกปฏิภาณก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากแม้จะไม่ต้องโต้ตอบกับใครเราไม่อาจจะใช้ปัญญาได้ทันควันเราก็ต้องตายเช่นมือเผชิญกันกับอันตรายที่มาอย่างรวดเร็วคลุ้มคลั่นถ้าเราไม่มีปฏิภาณพอมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้พ้นจากอันตรายนั้นได้ในพริบตาเดียวนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นปัญหาของมนุษย์อยู่มากคือเราไม่มีปัญญาที่ถูกต้องและทันแก่เวลาที่ต่อมาอีกพูดถึงมิจฉาทิฏฐิซึ่งคู่กันกับสัมมาทิฏฐิพูดถึงสัมมาทิฏฐิโดยตรงแต่มันก็ต้องเนื่องไปถึงมิจฉาทิฏฐิด้วยเพราะเป็นของตรงกันข้ามเราไม่รู้ว่าเรามีหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ว่าเราจะกำลังเห็นคงจากเป็นดอกบัวอยู่เราก็ยังไม่รู้สึกนี่เป็นความยากลำบากอย่างยิ่งเพราะถ้ามีอวิชชามีความไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันผิดในสิ่งที่ผิดก็กลายเป็นถูกกลายเป็นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวและส่วนที่มันเป็นกงจักรคือเป็นฝ่ายทำความทุกข์นั่นมันก็มีลักษณะสวยงามหรือว่ายั่วยวนกว่าคงจากที่ถูกเห็นเป็นดอกบัวได้ง่ายเราจึงตกอยู่ในปัญหานานาชนิดคือเหมือนกับอยู่ในพ่วงพัดพันของไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือคงจากนี่เราจะต้องศึกษากันเป็นพิเศษคือให้รู้ถึงขนาดที่รู้จักแยกออกไปว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างไรพูดอย่างเปรียบเทียบหน่อยก็คือว่าไม่ให้กิเลสมันตบตาหรือหลอกลวงได้แต่ก็ยากลำบากที่มันมีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาสะสมขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเกิดตกไปในฝ่ายยึดมั่นถือมั่นพอใจในสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าไม่ได้รับการอบรมดีไม่ได้เกิดในสกุลที่เป็นสมาธิทิฏฐิก็เรียกว่ามีบุญน้อยคือมันยากที่จะมีสมาธิทิฏฐิได้ทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงจุดหมายปลายทางในฐานะเป็นภาวะแห่งความหมดปัญหาคือเราได้เดินทางมาเรื่อยด้วยคุณธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะดูกันที่จุดหมายปลายทางว่าคืออะไรหรือถ้าจะดูในแง่ที่ว่ามันจะมาถึงได้อย่างไรมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาถ้าถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไรก็แปลว่ามันหมดปัญหาที่จะตั้งปัญหาอย่างปัญหาของคนบรรดาสามัญในแง่ของประยุกต์คือว่าเข้าใจได้หรือปฏิบัติได้นี่ว่าจุดหมายปลายทางของคนเรานี่มันคืออะไรปัญหาชนิดนี้มันขยายความออกไปได้หรือกล่าวได้ในรูปประโยคอย่างอื่นเช่นว่าเกิดมาทำไมเป็นต้นถ้าเรารู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็เท่ากับรู้ว่าอะไรเป็นจุดหมายปลายทางก็ให้ไปเก็บเกี่ยงเอาเองว่าจะถูกเป็นรูปปัญหาขึ้นมาในลักษณะอย่างไรได้บ้างที่เป็นความจำเป็นหรือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์เราเพราะถ้าไม่ถึงจุดหมายปลายทางมันก็ต้องเรียก
ว่าเสียชาติเกิดมันเป็นคำหยาบสักหน่อยแต่ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรว่าเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์บางทีก็แถมกันเลยว่าได้รับพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังไปไม่ถึงปลายทางจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะสนใจแล้วก็ไปให้ถึงถ้าถามขึ้นมาว่าอะไรเป็นจุดหมายปลายทางตามธรรมดาพุทธบริษัททั้งหลายจะตอบว่านิพพานนี่ตอบเป็นธรรมเนียมมันก็ถูกมันก็จริงไม่ใช่เป็นแต่ธรรมเนียมแต่ว่าตามธรรมเนียมมันก็ตอบอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักนิพพานก็ตอบอย่างนั้นเพราะมันเป็นธรรมเนียมที่ถามแล้วก็ต้องตอบอย่างนั้นก็เป็นอันว่าเป็นคำตอบที่ถือเป็นหลักได้ว่าจุดหมายปลายทางนั่นคือนิพพานก็ตอบเผื่อไว้ทั้งที่ยังไม่รู้ว่านิพพานนั่นคืออะไรมันก็ไม่ผิดก็เลยถือว่าตอบเผื่อไว้ก็ได้งั้นเรามาพูดถึงคำว่านิพพานกันให้เป็นที่เข้าใจจนมองเห็นได้ด้วยตนเองทุกคนว่ามันเป็นจุดหมายปลายทางอย่างไรเกี่ยวกับข้อนี้ต้องขอทำความเข้าใจบางอย่างเป็นพิเศษแทรกเข้ามาก่อนเพื่อมีการแบ่งแยกออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งถือว่าเราจะต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอย่างเกิดอย่างท้องจากท้องแม่แล้วตายอย่างเข้าโรงนั่นแหละเรื่อยๆไปเป็นจำนวนมากมากชาติแล้วเราก็ดีขึ้นทุกๆชาติและชาติสุดท้ายมันจะล่วงไปกี่สงไขยแสนกับก็สุดแท้นะเราก็บรรลุถึงนิพพานอย่างนี้ก็มีตัวหนังสือที่เขียนว่าอย่างนี้มันก็มีที่นี่พวกหนึ่งไม่ได้ถือชาติอย่างนั้นถือว่าให้เราถือเสียว่าเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเราอยู่กับนิพพานหรือเป็นนิพพานชนิดชั่วคราวอยู่ตลอดเวลาเราก็มีหน้าที่เพียงทำอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นให้ระยะเวลาที่อยู่กับนิพพานนั้นมันยืดออกไปมันยาวข้าวยืดออกไปจนกระทั่งว่าไม่มีโอกาสที่กิเลสจะเกิดเลยอีกต่อไปแล้วก็มีนิพพานที่สมบูรณ์และแท้จริงคือไม่ใช่นิพพานชิมลองหรือนิพพานชั่วคราวอย่างที่เราจะชิมลองได้จากความรู้สึกในบางขณะที่กิเลสมิได้เกิดแม้แต่ประการใดถ้าอย่างนี้มันไม่ต้องจำกัดลงไปว่าต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดหรือจะพูดว่าตายแล้วเกิดก็ได้แต่มันอีกความหมายหนึ่งนั่นในชาตินี้ที่นี่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้อาจจะทำนิพพานให้ปรากฏออกมาถึงที่สุดได้นั่นมันมีความหมายต่างกันอย่างนี้แม้จะถือหลักทั่วไปตรงกันว่ามีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางที่นี่พูดถึงนิพพานโดยตรงกันสักหน่อยว่ามันมีความหมายอย่างไรจะได้เข้าใจนิพพานอย่างถูกต้องขึ้นมาบ้างนิพพานถ้าเอาตามตัวหนังสือก็แปลว่าดับเย็น
นี่ย่อมเป็นการบอกอยู่ในตัวแล้วว่าถ้ามีการดับมันก็ต้องดับสิ่งที่มีการเกิดนึกถ้าว่าดับเย็นมันก็ต้องมีความร้อนหรือการอยู่ด้วยความร้อนแล้วมันดับเย็นลงไปในความหมายทั่วไปที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาจนถึงพุทธกาลคำว่านิพพานแปลว่าดับเย็นแต่ถึงแม้จะพูดว่าดับเย็นมันก็ยังมีความหมายเป็นสองชั้นหรือเป็นสองชนิดอยู่นั่นเองคือไฟธรรมดาดับนี่ก็มีก็เย็นเหมือนกันที่จิตใจที่ร้อนหรือความร้อนแห่งจิตใจมันดับอย่างนี้ก็เรียกว่าดับเย็นเหมือนกันเป็นนิพพานเหมือนกันนั่นจึงพบหลักที่กล่าวไว้ในพระบาลีนั่นเองว่านิพพานนี่หมายถึงดับเย็นของวัตถุก็ได้วัตถุร้อนๆเช่นไฟที่กำลังไหม้อยู่หรือฐานไฟแดงๆอยู่ดับเย็นลงไปนี่ก็เรียกว่านิพพานของฐานไฟคือฐานไฟมันนิพพานแล้วถ้าสัตว์ที่มีพยศดุร้ายมันถูกฝึกเชื่องหมดพยศร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าดับเย็นของสัตว์ตัวนั้นเป็นนิพพานของสัตว์ที่แต่ความร้อนใจของมนุษย์ดับไปชนิดไหนก็ตามก็เรียกว่าดับเย็นดับจริงถึงที่สุดก็เย็นจริงดับยังไม่ถึงที่สุดก็เย็นชั่วคราวนี่ก็ดับแห่งความร้อนทางจิตใจคือกิเลสหมายถึงความรู้สึกตามธรรมดาสามัญของบุตุชนรู้สึกไปด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วมันก็มีแต่ความร้อนนานาชนิดหลายๆแบบเมื่อดับอวิชชาซึ่งเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายได้มันก็มีความเย็นเกิดขึ้นเรียกว่านิพพานตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาคือสิ้นกิเลสคำว่าสิ้นกิเลสนี่มีคำแทนชื่อเรียกกันได้หลายอย่างเช่นเรียกว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นก็ได้หมดการเวียนว่ายในวัฏสงสารอย่างนี้ก็ได้หลายคำเอาความหมายของมันให้ถูกต้องแล้วก็จะพบได้เองว่ามันตรงกันอย่างไรที่รวมใจความในที่นี้ก็คือว่าความเย็นแห่งจิตใจที่ปราศจากกิเลสเรียกว่านิพพานมีเป็นขณะตามที่ว่ากิเลสยังไม่เกิดก็ได้เป็นของน้อยๆเป็นของจิมลองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตนี้ประพัดสอนคือว่างเฉยแล้วก็เศร้าหมองเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็สูญเสียสภาวะเดิมของมันก็ร้อนขึ้นมาเดี๋ยวเหตุปัจจัยนั้นหมดไปมันก็เข้าเป็นสภาวะเดิมเราต้องฝึกจิตชนิดที่ไม่ให้มันเปลี่ยนได้อย่างนั้นอีกหมายความว่าไม่เกิดมีกิเลสขึ้นมาในจิตได้อีกคือจิตเป็นอยู่ในสภาพที่จะเกิดกิเลสไม่ได้อีกมันก็เป็นประพัดสอนตลอดกาลจึงจะเรียกว่านิพพานในที่นี้ที่เราจะรู้จักสิ่งนี้ดีก็ต้องสังเกตดูทุกคราวที่มันเกิดกิเลสเป็นความร้อนขึ้นมาแล้วมันหมดไปแล้วมันเย็นอย่างไรเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปเย็นอย่างไรอย่างนี้เรื่อยๆไปจะรู้จักนิพพานเร็วเข้ารู้เร็วรู้ดีกว่าที่จะอ่านจากหนังสือนั่นเรื่องนิพพานเป็นต้นนี้ต้องศึกษาจากภายในเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่านิพพานนี่แปลว่าดับเย็นแห่งความร้อนดับเย็นแห่งความทุกข์
มันก็มีหน้าที่ต่อไปที่จะต้องดำรงตัวไว้ในความถูกต้องอย่าให้มันเกิดร้อนขึ้นมาได้ถ้ามันเกิดร้อนขึ้นมาได้ขอให้ยอมรับดีๆว่ามันดำรงตัวไว้ผิดแล้วดำรงจิตไว้ผิดแล้วความร้อนมันจึงเกิดขึ้นมามีพระบาลีว่าจักขุงอาทิตตังรูปังอาทิตตังเป็นต้นนี่ว่าดวงตาก็ลุกโพลงรูปก็ลุกโพลงจักษุวิญญาณการเห็นทางตาก็ลุกโพลงตัวลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟดวงตาลุกเป็นไฟเราไม่รู้สึกเราไม่รู้จักใครรู้สึกคือว่าน้องเห็นบ้างว่าดวงตาของเรานะกำลังลุกเป็นไฟคือร้อนร้อนเพราะมันมีไฟลุกที่นั่นและรูปที่มากระทบตาของเราก็มีลุกเป็นไฟและจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตาของเราก็ลุกเป็นไฟคำว่าอาทิตตังนี่ตามตัวหนังสือที่อย่างถูกต้องต้องแปลว่ากำลังลุกเป็นไฟเหมือนกับดวงอาทิตย์เราไม่เคยรู้สึกหรือมองเห็นใช่ไหมพูดกันตรงๆเราไม่เคยรู้สึกว่าดวงตาลุกเป็นไฟรูปที่มากระทบตาก็ลุกเป็นไฟการเห็นทางตาของเราก็ลุกเป็นไฟที่ไอ้พวกสัมผัสเวทนาทั้งหลายที่เนื่องกันมันก็ลุกเป็นไฟไปหมดกระทั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นไฟติดอยู่ภายในทางหูก็เหมือนกันทางจมูกก็เหมือนกันทางลิ้นก็เหมือนกันทางผิวหนังก็เหมือนกันกระทั่งทางจิตใจเองก็เป็นอย่างเดียวกันนั้นถ้าเราไม่เข้าใจข้อนี้เราก็ไม่อาจจะเข้าใจคำว่าดับเย็นเป็นนิพพานหมายความว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะพอไอ้ตานี่มันก็ไม่เห็นรูปด้วยความโง่หรืออวิชชาคือมันไม่สัมผัสรูปด้วยอวิชชาหูก็ไม่สัมผัสเสียงด้วยอวิชชาจมูกก็ไม่สัมผัสกลิ่นด้วยอวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและเป็นของร้อนบางทีก็ร้อนอย่างราคะหรือโลภะซึ่งมันก็ร้อนไปแบบหนึ่งนะบางทีมันก็ร้อนอย่างโทสะซึ่งก็ร้อนอย่างฉุนเฉียววู่วามบางทีก็ร้อนอย่างโมหะมันก็ร้อนไปอีกแบบหนึ่งซึ่งบางทีอาจจะหลอกว่าเย็นก็ได้เมื่อต้องศึกษาจากของจริงอย่างนี้ก็ต้องพยายามแต่นั้นแหละมันช่วยไม่ได้ที่ให้คนอื่นอธิบายให้ฟังแล้วเข้าใจได้จนถึงกับบรรลุธรรมะนี้ได้เมื่อเราอยากเย็นเราก็ต้องรู้ว่าร้อนมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มันร้อนอยู่มันก็ไม่รู้ว่าร้อนมันมีความชินชาชนิดหนึ่งอย่างที่เขาพูดกันอยู่ว่าไอ้นอนในพริกมันเคยร้อนเลยไอ้เราเป็นคนไปถูกข้าวไปขยำข้าวมันร้อนแต่นั้นมันเป็นร้อนทางวัตถุทางรูปธรรมไอ้ร้อนทางนามธรรมทางจิตใจมันก็เหมือนอย่างนั้นเราก็ไม่ร้อนไม่รู้สึกร้อนเหมือนกับนอนในพริกก็เลยไม่ต้องรู้ว่าจะต้องเย็นหรือจะต้องแสวงหาความเย็นก็เลยถือเอาความทุกข์ความร้อนนั้นเป็นเรื่องสนุกสนานไปเลยนี่มันยังมากเกินไปต่อมาก็ฉลาดขึ้นบ้างก็มองเห็นความทุกข์ว่ามันเป็นความทุกข์แม้ถ้ามีความยึดมั่นที่ไหนเป็นความทุกข์ที่นั่นคือมีอวิชชาที่ทำให้ยึดมั่นที่ไหนในสิ่งใดเมื่อไรก็มีความร้อนที่นั่นจึงค่อยๆเกลียดความร้อนหรือความทุกข์เรารู้กันแต่ความร้อนหรือความทุกข์
ชนิดผิวเผินมากความร้อนแท้จริงไม่รู้ยกตัวอย่างความทุกข์ที่เกิดตามธรรมดาเป็นความเจ็บไข้หรือความบาดเจ็บเป็นแผลหรือแม้ที่สุดแต่การถูกยิงมันเจ็บปวดที่เนื้อที่หนังอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นความทุกข์หรือเป็นความร้อนอย่างธรรมดาเป็นของเล็กน้อยเป็นเพียงทุกขเวทนาเท่านั้นนี่ถ้าว่ามีอวิชชามีความโง่มันยึดมั่นถือมั่นว่ากูเจ็บกูค่ายกูถูกยิงกูนี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามันร้อนด้วยอุปาทานด้วยกิเลสตัณหานี่มันร้อนลึกร้อนมากถ้ารู้จักความร้อนในระดับนี้แล้วก็พอจะพูดกันรู้เรื่องในเรื่องของนิพพานมีคำเปรียบไว้ในพระพุทธภาษิตว่าถูกยิงด้วยลูกศรธรรมดาไม่ได้อาบยาพิษนั่นก็รู้สึกเจ็บบ้างเป็นทุกขเวทนาในระดับธรรมดาดึงออกก็ค่อยหายเจ็บที่มันมีลูกศรอีกดอกหนึ่งมันอาบยาพิษมาเต็มตัวแล่นมาเสียบเข้าไปทีหนึ่งมีความเจ็บนี่ก็เหลือประมาณจนบางที่ขาดใจตายไปเลยเพราะยาพิษนี่เมื่อเราถูกกันเข้ากับอะไรที่เป็นความทุกข์ตามธรรมดาสามัญ นั่นน่ะมันทุกข์อย่างเรียกว่าถูกลูกศรธรรมดาเล็กๆไม่มียาพิษแต่พอไปรู้สึกว่ากูถูกเท่านั้นน่ะกูเป็นเจ้าของความทุกข์นี่ขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับถูกลูกศรดอกที่สองที่อาบยาพิษนี่คนโง่ๆมันก็ถูกลูกศรพร้อมกันทั้งสองดอกเรื่อยไปไอ้ลูกศรธรรมดาก็ถูกแล้วก็ถูกลูกศรยาพิษอีกด้วยเพราะพออะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็มีทุกขเวทนาเท่านั้นเสียชั้นหนึ่งแล้วแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในทุกขเวทนานั้นทุกข์มากขึ้นไปกว่านั้นอีกมากแล้วก็เร็วจนไม่รู้สึกตัวจึงสอนให้รู้จักแยกออกไปจากกันว่ามันที่มันเป็นไปตามธรรมชาติที่เรียกว่าขันธ์มันเป็นของมันเองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายธรรมดาสามัญนี่มันเป็นของมันเองระดับหนึ่งมันก็เป็นความทุกข์อย่างเด็กเล่นทีนี้พอมันไปยึดถือเอาไอ้ความเจ็บความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูอะไรขึ้นมานี่มันก็กลายเป็นลูกศรที่สองซึ่งเป็นตัวปัญหาของคนเราหรือเป็นตัวปัญหาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับให้ศึกษาในเรื่องอริยสัจคำว่าทุกข์ในอริยสัจนั่นหมายถึงทุกข์ที่มาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายล้วนๆไม่มีปัญหาอย่างนี้พระอรหันต์ก็ยังมีความเจ็บความแก่และกระทั่งความตายลงไปท่านก็ไม่มีความเจ็บของเราความแก่ของเราความตายของเรานั้นจึงไม่อยู่ในความทุกข์ชนิดนี้ส่วนผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็อะไรๆก็ของเราทั้งนั้นความเกิดของเราความแก่ของเราความเจ็บของเราอะไรนิดหนึ่งก็ของเรานี่เป็นความทุกข์ที่แท้จริงเป็นเรื่องของอริยสัจแล้วก็มาจากอวิชชามาจากตัณหามาจากอุปาทานจึงได้เกิดความทุกข์ชนิดนี้ท่านพระอรหันต์ท่านไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานน่าจะมีอาการอย่างนั้นก็ไม่มีความทุกข์ในรูปที่เรียกกันว่าความทุกข์มันเป็นทุกขเวทนา
ธรรมดาสามัญไปนี่ที่ว่าไม่มีทุกข์ภาวะไม่มีทุกข์เป็นทุกขนิโรธมันก็ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นเสียมันก็เลยไม่เกิดความทุกข์อีกต่อไปนี่ว่าทำอย่างไรก็คือเป็นอยู่ให้ถูกต้องด้วยอริยมรรคมีองค์8อยู่อย่างนี้ถ้าอยู่ได้ถึงที่สุดจริงคือสมบูรณ์จริงๆมันก็ไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานจริงเหมือนกันก็เลยไม่มีความทุกข์เรียกว่าไม่มีไฟไหม้ทีนี้ข้อหนึ่งที่จะต้องมองเห็นพร้อมกันไปในคราวเดียวคือว่าทุกข์ปรากฏที่ไหนหรือจากอะไรเราต้องดับที่นั่นหรือจากเหตุนั้นดับสิ่งที่เป็นเหตุของความทุกข์นั้นอย่าแยกกันเป็นคนละที่คนละเรื่องคนละคราวเมื่อความทุกข์มันเกิดจากอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปาทานมันก็ต้องดับที่อวิชชาตัณหาอุปาทานทำไมต้องไปจ้างเทวดามาดับเสียเป็ดเสียไก่เสียหัวหมูหัวหมาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะความทุกข์มันเกิดมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็ต้องดับลงไปที่ต้นเหตุของมันแล้วที่ไหนมันเกิดคือที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดก็ต้องดับกันให้มันถูกเรื่องที่นั่นแต่ว่าในที่สุดมันก็ต้องถือว่ามันเกิดที่ใจเพราะแม้จะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังอะไรก็ตามมันก็ไปรวมจุดอยู่ที่ใจมันก็จัดการที่ศูนย์กลางคือใจเรามีภาพแสดงการดับทุกข์พอมันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นคือสระน้ำที่มีต้นมะพร้าวอยู่กลางสระทางทิศใต้เรียกว่าภาพการดับทุกข์นิพพานเกิดที่วัฏสงสารนั่นเองก็ดับที่วัฏสงสารนั่นเองเพราะทุกข์มันอยู่ที่วัฏสงสารดับความทุกข์ที่วัฏสงสารลงไปนิพพานก็อยู่ที่นั่นนั้นต้นมะพร้าวกับน้ำทะเลขี้ผึ้งก็อยู่ด้วยกันที่นั่นให้ดับความหมายของวัฏสงสารเสียมันก็มีนิพพานคือดับวัฏสงสารอยู่ที่นั่นหยุดทุกข์หยุดความเวียนว่ายของกองทุกข์แห่งกองทุกข์นี่เขามักจะเอาไปแยกกันเสียมีความทุกข์ที่บ้านมาดับที่วัดหรือมีความทุกข์เกิดที่ตาที่หูนี่มันก็ไปดับที่ไหนก็ไม่รู้ไม่แก้ปัญหาให้ถูกเรื่องถูกสถานที่ถูกเหตุการณ์ของมันนี่เป็นอันว่าเรารู้ความหมายของคำว่านิพพานคือความดับเย็นแห่งสิ่งที่มีความร้อนพอสมควรแล้วทีนี้ก็ย้อนไปพูดกันถึงเรื่องว่ามีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนี่อย่างไรพวกคนที่เขาเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเข้าลงอีกเข้าลงอีกเข้าลงแล้วเข้าลงเล่ากว่าจะนิพพานร้อยชาติพันชาตินั่นเราก็ไม่ว่าอะไรเขาเมื่อเขาอยากจะเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่อาจจะเชื่ออย่างอื่นถ้าไม่ให้เขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็ไม่เชื่อเสียเลยแล้วบาปมันก็จะมาอยู่ที่เราที่บอกไปบอกเขาว่าอย่าเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่มีอะไรจะเชื่อมันก็ยิ่งร้ายไปกว่าที่จะไม่เชื่ออย่างนั้นแต่ที่นี้เราเห็นว่าเชื่ออย่างนั้นน่ะมันนานนักไม่ทันใจเรา
เราขยับคำว่าชาติก็มาให้ใกล้ๆหน่อยคือในจิตเกิดตัวกูของกูคือความมั่นหมายโดยความเป็นตัวกูของกูในเรื่องอะไรก็ตามขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งคือตัวกูมันเกิดทีหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวมันก็เกิดอีกนั้นวันหนึ่งเราได้ทั้งหลายชาติหรือเกิดเก่งๆอาจจะได้หลายสิบชาตินั้นเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็มันหลายร้อยหลายพันชาติหลายหมื่นชาติเหมือนกันถ้าอย่างนี้ไม่ทันจะเข้าโรงเราอาจจะได้แสนชาติสงไขชาติก็ได้มันนับรวมเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ไปหมดให้ทุกชาตินี่เรารู้จักเข็ดหลาบรู้จักกลัวรู้จักละอายกันจะบ้างก็พอเมื่อเราไม่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์น่ากลัวน่าละอายเราก็ไม่มีความกลัวไม่มีความละอายมันก็ไม่ก้าวหน้าไปศึกษาให้มองเห็นว่าเกิดตัวกูครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าละอายไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนแล้วสำหรับพุทธบริษัทเกิดอุปาทานเป็นตัวกูหมายมั่นขึ้นมาในรูปของโลภะครั้งหนึ่งก็ได้ในรูปของโทสะครั้งหนึ่งก็ได้โมหะครั้งหนึ่งก็ได้ก็เรียกว่าเลวร้ายน่าละอายและน่ากลัวที่สุดถ้ารู้สึกอยู่อย่างนี้มันก็ไปดีจะดีขึ้นโดยเร็วในทางที่จะเกลียดกลัวกิเลสถอยห่างออกมาเสียจากกิเลสให้เป็นว่าเกิดมาชาติหนึ่งให้ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งให้ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งเกิดราคะทีหนึ่งให้ฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งเกิดโลภะทีหนึ่งให้ฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งเกิดโทสะทีหนึ่งให้ฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งเกิดโกธะความโกรธทีหนึ่งฉลาดนิดหนึ่งเกิดโมหะโง่ไอ้ทีหนึ่งก็ฉลาดนิดหนึ่งทุกทีไปอย่างนี้จะเร็วไม่กี่ชาติก็จะดับเย็นเป็นนิพพานได้ไม่ต้องถึงหมื่นชาติแสนชาติเพราะมันมีความกลัวมีความละอายมีความเข็ดหลาบในที่สุดก็ถึงจุดอันหนึ่งซึ่งเราไม่เกิดตัวกูในรูปของโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีนั่นคือนิพพานหรือเป็นจุดหมายปลายทางของเรามนุษย์ที่ควรจะได้สิ่งที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าคุณไปคิดดูว่ามีอะไรดีกว่านี้ที่มนุษย์ควรจะได้คือได้ชีวิตชีวิตที่เป็นชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตชนิดไบโอโลยีชีววิทยาซึ่งตายเกิดอยู่ในตัวมันเองชีวิตที่แท้จริงไม่มีตายอีกต่อไปนั่นจึงจะเรียกว่าชีวิตเพราะว่าชีวิตมันแปลว่าความเป็นอยู่ถ้ามันมีตายสลับอยู่แล้วก็จะเรียกว่าชีวิตที่แท้จริงได้อย่างไรนั้นต้องไม่มีเกิดตัวกูอีกต่อไปก็เป็นมีชีวิตจริงมีธรรมะอันเป็นธรรมะธรรมคือไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสำหรับตัวกูอีกต่อไปจุดหมายปลายทางอยู่ที่นี่จะดีกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรมันก็ไปเทียบเคียงดูถ้าผมพูดผมก็ถูกด่าว่าเป็นนักโฆษณาเป็นแน่นอนเพราะเมื่อผู้ฟังเขาไม่เข้าใจก็อย่าต้องพูดฝากไว้ให้ไปพิจารณาดูเองว่ามันเป็นอย่างไรมันมีค่าสูงสุดจริงหรือไม่ควรจะถือว่าเป็นเป้าหมายปลายทางหรือไม่เรายกเอาคำว่าเป้าหมายอย่างที่เขาชอบใช้กันเวลานี้ขึ้นมาเป็นเรื่องสำหรับพูดก็ได้เหมือนกันเช่นจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่า
พวกคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณอย่างไรผมก็ไม่ต้องตอบเพราะคุณก็รู้เองแต่อยากจะบอกว่าบางคนมันอาจจะตื้นตื้นสั้นสั้นแค่มีเงินใช้เหลือเฟือในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็พอแล้วนี่คือเป้าหมายของคุณตามความรู้สึกเดิมๆของคุณมีอะไรสูงไปกว่านี้คือที่สูงไปกว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันมีอะไรเดี๋ยวนี้เรามาบอกว่ามันยังมีที่มันเป็นเป้าหมายที่สูงไปกว่านั้นเป็นจุดหมายปลายทางคือจิตใจที่มันมีอำนาจอยู่เหนืออำนาจของไอ้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นเองอิทธิพลของเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติครอบงำจิตใจชนิดนั้นไม่ได้จิตใจชนิดนั้นมันอยู่เหนืออิทธิพลเหล่านี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป้าหมายปลายทางของพุทธบริษัทคุณฟังให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวผมเอ่ยชื่อที่เขาใช้เรียกกันในภาษาบาลีแล้วคุณก็จะเกลียดมันอีกคือคำที่เขาเรียกว่าโลกุตระหรือโลกุดรเดี๋ยวคุณจะชักจะไม่สนใจแล้วไอ้โลกุตระหรือโลกุดรมันแปลว่าอยู่เหนือโลกยิ่งไปกว่าโลกพ้นโลกโลกก็คือสิ่งที่มีค่าเพียงเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างธรรมดาสามัญก็เรียกว่าโลกมนุษย์อย่างดีเลิศก็เรียกว่าโลกเทวดาทีนี้เว้นเรื่องกามเสียเว้นเรื่องกินเสียก็ได้หรือเรื่องเกียรติบริสุทธิ์มันก็เป็นเรื่องของพรหมโลกนานาแบบเป็นพรหมโลกแล้วก็ยังเป็นโลกเพราะมันยังมีตัวกู้ที่จะหลงอยู่ในเกียรติคืออัตตาว่าตัวว่าตนชั้นเลิศชั้นวิเศษเหนือกามเหนืออะไรแล้วแต่ยังมีตัวกู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าโลกทั้งนั้นแล้วพวกเรากำลังอยู่ในโลกไหนถึงเทวโลกพรหมโลกหรือยังโดยธรรมดามันก็อยู่เพียงแค่มนุษย์โลกก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่เต็มเปี่ยมไม่สมบูรณ์แม้ในโลกมนุษย์ยังหวังจะยื้อแย่งนายทุนอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขามันมีอะไรมากนี่เรามันยังไม่ได้นี่เพียงว่าในโลกมนุษย์นี้ก็ยังไม่ได้โดยสมบูรณ์ก็ไม่ต้องพูดถึงเทวดาเทวโลกหรือพรหมโลกจิตใจของเราจึงอยู่ภายใต้โลกภายใต้บีบภายใต้การบีบคั้นของเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติยังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอยังยอมตัวเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปนี่เป้าหมายอยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรไหวไหมท่านผู้ที่มองเห็นจึงเห็นว่าไม่ไหวต้องการจะขยับต่อไปอีกมันจึงเป็นเรื่องใหม่เกิดขึ้นคือเป็นเรื่องเหนือโลกมีจิตใจอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งต่างๆในโลกที่มันบีบคั้นมนุษย์ในโลกอยู่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากามารมณ์ก็ได้กามารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์เนี่ยเป็นที่ใฝ่ฝันกันนักแล้วก็ไม่เคยมีใครอิ่มด้วยกามารมณ์ได้เพราะความต้องการนั่นมันขยายตัวได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่เคยมีใครอิ่มด้วยเรื่องกามารมณ์แม้อายุมากแล้วมีอวัยวะเสื่อมในการบริโภคกามแล้วจิตมันยังกระหายต่อกามารมณ์อยู่ก็ยังไม่มีใครเคยอิ่มจากกามารมณ์เว้นแต่ผู้ที่มองเห็นและรู้และเข้าใจว่านี่คืออะไรนะนี่คืออันตรายนี่คือศัตรูนี่คือสิ่งบีบคั้น
มันจึงจะเกลียดชังไอ้เรื่องกามารมณ์ขึ้นมาจึงถือกันว่าหรือได้กล่าวไว้ว่าแม้พวกเปรตพวกสัตว์นรกมันก็ยังหิวกามารมณ์พวกมนุษย์ก็หิวกามารมณ์พวกเทวดาในสวรรค์ก็หิวกามารมณ์ที่พอไปถึงเทวดาชั้นพรหมชั้นนั้นก็เนื้อกามารมณ์แต่ไปติดในเรื่องเกียรติก็เรียกว่าอยู่ในโลกของเกียรติต่อมาพ้นจากนี่ไปทีหนึ่งมันจึงจะถึงเหนือโลกหรือโลกุตระอันเป้าหมายอยู่ที่นั่นถ้าจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือไม่มีการบีบคั้นเผาลนทิ่มแทงอะไรผูกพันอะไรเลยมันอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าความรอดหรือความหลุดพ้นหรือเรียกว่าโมกขะคำว่าโมกขะนี่ก็แปลว่าพ้นคือเกลี้ยงไปเสียจากสิ่งที่มาผัวพันหุ้มห่อแปดเปื้อนต่างๆมีคำนั้นเรียกแทนกันได้หลายคำเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงคำว่าโมกขธรรมประยุกต์ธรรมะที่ทำให้ถึงโมกขะที่เราอาจจะใช้ปฏิบัติได้ก็คืออย่างที่พูดกำลังพูดอยู่จุดหมายปลายทางก็คือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงที่สูงสุดแท้จริงก็คือโมกขะหรือนิพพานที่นี่พูดอย่างนั้นมันไม่รู้มันชวนง่วงนอนก็พูดถึงความที่จิตมันอยู่เนื้ออำนาจอิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่มันบีบคั้นเรามันทรมานจิตใจเราหรือมันยั่วให้เราหลงไปตามอำนาจของมันเรารู้สึกตัวอยู่แต่ไม่เข้มแข็งพอไม่ฉลาดพอก็ต้องตกเป็นบ่าวเป็นทาสของมันถ้าออกมาจะได้จากสิ่งนั้นมาเป็นอิสระอยู่นั่นเรียกว่าจุดหมายปลายทางของจิตหรือของมนุษย์ที่ตรงตามความหมายของคำว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์แปลว่าใจมันสูงที่ถ้ามันสูงสุดมันก็ไปถึงนั่นคืออยู่เหนือโลกนั่นจะตอบว่านิพพานเป็นจุดหมายปลายทางก็ได้ความรอดพ้นหรือวิมุตติเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางก็ได้โมกขะเป็นจุดหมายปลายทางก็ได้อมตะธรรมภาวะความไม่ตายเป็นจุดหมายปลายทางของโลกก็ได้ผมพูดภาษาธรรมดาหน่อยก็พูดว่าชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความสะอาดสว่างสงบไม่มีความทุกข์เลยนี่เป็นจุดหมายปลายทางเพราะแม้ว่าคนมันจะมีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสมบูรณ์แล้วแต่ถ้ายังมีเรื่องเสียบแทงในทางจิตใจอยู่มันก็ยังไม่ได้ไปถึงที่ไหนมันอยู่ใกล้ๆนี่เองคุณไปพิจารณาดูให้เข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สมบัติก็มีแล้วเกียรติยศชื่อเสียงก็มีแล้วสิ่งอำนวยความสุขสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่สมบูรณ์แล้วมันก็ยังมีสิ่งเสียบแทงในทางจิตใจเป็นความหลงไหลหรือความคร่ายที่มันคร่ายยิ่งขึ้นไปแปลกออกไปอะไรอย่างนี้มันยังเลื้ออยู่จึงถือว่าไม่ใช่จุดสุดท้ายของเป้าหมายของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตตามหลักการของพวกพุทธบริษัทพวกอื่นเขาอาจจะเอากันตกลงกันเพียงเท่านั้นก็ได้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็พอแล้วสูงสุดพอแล้วถ้าเราพิจารณาดูให้ดีว่าเดี๋ยวนี้ไอ้โลกนี่คนทั้งโลกนี่มันก็ต้องการเพียงเท่านี้แล้วมันก็ยังไม่ได้แล้วก็ยังกำลังยื้อแย่งกันอยู่ยังจะฟัดเวียงกันอยู่ยังกัดกันอยู่ฟัดกันอยู่เพื่อจะแย่งชิงไอ้สิ่งเหล่านี้เรื่องเพื่อเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็ยังไม่ถึงความสมบูรณ์ของสิ่งที่เรียกว่ากินหรือกามหรือเกียรติแล้วจะไปถึงความสมบูรณ์แท้จริงคือ
ยืนเหนือความบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วคุณเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของมนุษย์เรานั้นมันควรจะเป็นอะไรแล้วอย่าเพ้อเข้าใจว่าผมกำลังเกลี้ยกล่อมชักจูงพวกคุณให้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปไม่ต้องกลับไปเข้าโรงเรียนแล้วไม่ต้องกลับไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีจุดหมายปลายทางอยู่อย่างนี้เพื่อว่าเราจะไม่หลงทางเพราะว่าเรากำลังเดินอยู่ที่ต้นทางหรือกลางทางหรืออะไรก็ได้ถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีเราก็ไม่หลงทางแล้วเราอาจจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่ว่านี้ภายในชีวิตนี้ซึ่งคงจะไม่เกิน100ปีไปได้สำหรับคนสมัยนี้แต่ว่าเราอาจจะจัดอาจจะทำให้มันทันก่อนที่จะมีอายุสุดสิ้นสุดลงเราได้พบกันข้ากับชีวิตหรือจิตใจชนิดนี้ก็เรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วก็ไม่ขัดกับคำที่เขาจะถือกันอีกอย่างหนึ่งว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติอสงไขยชาติก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราขยับชาติของเรามันสั้นเข้ามาเชื่อเกิดตัวกูที่หนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งแล้วก็ผ่านไอ้ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติไปได้ก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ในชีวิตนี้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปหรือยังไม่ไปถึงแต่รู้ว่าจะว่าหนทางมันมีอยู่อย่างนั้นทางอื่นมันไม่มีปลายทางเราก็จัดทำไปให้ดีจะมีการเรียนก็เรียนให้ดีจะประกอบอาชีพมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงก็มีให้ถูกคือมีในลักษณะที่มันไม่บีบคั้นเรามันไม่เผาลนเรามันไม่ทำให้เราต้องทุกข์ยากลำบากเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้บูชาสิ่งเหล่านี้เหมือนกับคนบางพวกที่เขาว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้เขาก็บูชากามารมณ์เป็นต้นส่วนเรามันเกิดมาเพื่อสิ่งนู้นแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้เพียงเพื่อเป็นยานพาหนะบ้างเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆสำหรับเดินต่อไปบ้างเท่านั้นเองถึงแม้จะมีเงินมากมีอะไรมากก็ถือเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับรู้จักโลกนี้สำหรับผ่านโลกนี้ไปหรือผ่านอิทธิพลของทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงเหล่านี้ไปมันจึงมีส่วนที่ได้เปรียบคือไม่เสียเวลาหลงไหลอยู่มันไม่มีอะไรทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อเราเรียนก็ดีเมื่อเราประกอบอาชีพก็ดีอย่าเข้าใจตามพวกโง่โง่ขอเฉพาะไปใช้คำหยาบเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นมันไม่มีคำอะไรจะใช้บรมโง่คุณมีบรมโง่ว่าถ้าเรียนรู้ธรรมะแล้วมันไม่อยากทำอะไรไม่อยากทำการงานไม่อยากทำการเรียนไม่อยากก้าวหน้าในอะไรเนี่ยมันคนโง่พูดถ้ารู้ธรรมะจริงมันจะยิ่งจะทำให้ผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ด้วยดีเรียนดีทำการงานดีมีอะไรดีมีประโยชน์แก่คนมากมีประโยชน์แก่คนทั้งโลกก็ได้อย่าเข้าใจว่าศึกษาธรรมะเรื่องเนื้อโลกแล้วจะทำให้เป็นบ้าเป็นบอไปเลยไม่คิดจะทำอะไรให้ก้าวหน้าแล้วไม่ทำประโยชน์ผู้ใดเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคขึ้นในการที่ว่าคนในโลกนี้จะศึกษาธรรมะกันบ้างก็มากลัวอย่างนี้เสียในที่สุดเขาก็ไม่รู้จักจุดหมายปลายทางของมนุษย์มันก็ตายเปล่ามันก็ลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้อย่างที่เขาเรียกกันว่านอนมันเกิดในหลุมคูดแล้วมันก็ตายในหลุมคูดแล้วมันก็เกิดในหลุมคูดแล้วมันก็ตายในหลุมคูดไม่รู้อินโนยเนว่าทิศทางที่สูงสุดนั่นมันอยู่ที่ไหน
จึงควรจะมาพูดกันเสียด้วยในฐานะเป็นปัญหาของคนเราตามธรรมดาสามัญว่าคนเราเนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางอันแท้จริงอยู่ที่ไหนแม้ว่าเดี๋ยวนี้เรายังถึงไม่ได้เราก็ควรรู้แต่เราก็คำนวณได้โดยหลักง่ายๆในเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่อยากจะมีความทุกข์ถ้ามีถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันก็ควรจะหมดปัญหาถ้าหมดความทุกข์โดยแท้จริงนั่นเขาเรียกว่านิพพานถ้ามันควรจะอยู่ที่นั่นถ้ากามารมณ์มันยังมีปัญหามันก็ไม่ใช่จุดสูงสุดถ้าเกียรติยศชื่อเสียงมันมีปัญหาอยู่เสียบแทงอยู่มันก็ไม่ใช่สิ่งสูงสุดก็เลยรู้จักสิ่งที่สูงสุดคือไม่เสียบแทงโดยประการทั้งปวงและเย็นสนิทจนบอกไม่ถูกไม่รู้จะใช้คำอะไรต้องมายืมคำว่าเย็นเดี๋ยวคนบางคนมันก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ซื้อน้ำแข็งมามากๆสิแล้วก็หมกมันลงไปให้มันตายเลยให้มันจะเป็นนิพพานได้นี่มันจะชวนเข้าใจผิดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปที่จริงมันไม่ควรจะเรียกว่าเย็นหรือสุขหรืออะไรต้องเรียกว่าหลุดพ้นอยู่เนื้อนั่นเองอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือปัญหาของมนุษย์ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนก็แต่ว่าคือความมีจิตใจสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดอยู่เนื้อความบีบคั้นของสิ่งต่างๆในโลกที่เคยที่กำลังบีบคั้นคนทั้งหลายอยู่เวลาสำหรับพูดหมดแล้วทีนี้ก็เป็นเวลาสำหรับถามตามเคยเอาสิอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สักนิดหนึ่งคือมีผู้ทรงพระไตรปิฎกคนหนึ่งก็ถามว่าคำว่าชาตินี้ที่ท่านอาจารย์ตีความว่าเป็นการเกิดขึ้นข้างหนึ่งของว่าความสำคัญมั่นหมายว่าของเราของตัวเราของเรานี่เกิดขึ้นข้างหนึ่งเรียกว่าชาตินั่นเขาถามว่าอันนี้เป็นการตีท่านอาจารย์ตีความไปเองหรือว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าขอให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความครับทำไมถามให้ชัดว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนผมจะบอกว่ามันอยู่ทุกหน้าและทุกบรรทัดเลยเหตุผลหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไอ้ชาติที่มันเป็นปัญหานั่นมันเป็นชาติที่เป็นการเกิดแห่งตัวกูของกูเหตุผลหรือความหมายที่จะแสดงให้เห็นอย่างนี้นั่นก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละถ้าเขาอ่านเป็นก็จะพบว่ามันแสดงอยู่ทุกบรรทัดทุกหน้าทุกเล่มคือแสดงถึงข้อที่ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นตัวทุกข์เมื่อความเกิดดับเกิดดับเขามีมากถึงกับว่าเกิดดับแห่งจิตขณะจิตหนึ่งก็มีเกิดขณะจิตหนึ่งก็ตั้งอยู่ขณะหนึ่งก็ดับไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดเหมือนกันแปลว่ามีการเกิดอยู่อย่างถี่ยิบแต่เราไม่ได้เอาเกิดชนิดนี้เราเกิดชนิดที่มันเป็นที่ตั้งของอุปาทานยึดมั่นว่าตัวเราว่าของเราซึ่งเป็นความหมายที่ทำให้เกิดความทุกข์ต้องไปเข้าใจให้ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ในปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้ารอบหนึ่งก็จะมีคำว่าชาติอยู่ด้วยชาติหนึ่งเสมอถ้าเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาจะเห็นได้เองว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมีได้หนึ่งรอบในขณะหนึ่งในเรื่องหนึ่งในกรณีหนึ่งซึ่งอาจจะวินาทีหนึ่งก็ได้สองวินาทีก็ได้ในรอบของปฏิจจสมุปบาทคือว่าทุกข์ขึ้นมาวาบหนึ่งแล้วก็เรียกว่าต้องมีชาติอยู่ในนั้นเสมอไปอำนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทขอให้ไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะพบว่ามันต้องเป็นชาติ
ชนิดนี้ถ้าปฏิจจสมุปบาทเกิดได้เสมอไปวันหนึ่งก็หลายหลายรอบแต่ถ้าเขาไปตีความหมายเป็นว่าปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่งรอบเดียวเท่านั้นข้างต้นอยู่ชาติที่แล้วมาตรงกลางอยู่ชาติปัจจุบันนี้ตอนปลายอยู่ชาติข้างหน้าโน้นอย่างนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องนี่ก็ผมถือว่านั่นเป็นความเข้าใจแบบหนึ่งซึ่งผมถือว่าสำหรับผมเองว่าไม่ถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ที่จะปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่งแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งอยู่ชาติที่แล้วมาส่วนหนึ่งตรงกลางอยู่ชาตินี้และส่วนหนึ่งอยู่ชาติหน้าที่ยังจะไปข้างหน้าจะตายแล้วเข้าลงไปอย่างนี้พูดกันไม่รู้เรื่องชาติอย่างนั้นเขาก็มีพูดกันมากก็เช่นเดียวกับว่ากว่าจะนิพพานก็เข้าลงแล้วเข้าลงเล่าเข้าลงแล้วเข้าลงเล่าก็ยกไว้ให้เขาแบบหนึ่งเราไม่เอาอย่างนั้นเราจะเอาไอ้นิพพานได้ทันแก่เวลาในชาตินี้เราต้องตีความหมายชนิดที่เรียกว่ามันปฏิบัติได้มันใช่ปฏิบัติได้คือเป็นแอปพลายหรือว่ามันเป็น practical นั่นแหละจึงจะไม่เสียทีที่ว่าได้รับพระพุทธศาสนามาสำหรับบำบัดกำจัดความทุกข์เรื่องนี้ก็เคยพูดแล้วหลายครั้งว่าคำแต่ละคำมีความหมายเป็นสองคืออย่างธรรมดาสามัญก็อย่างลึกซึ้งที่เรียกกันว่าปรมัตถ์แต่เรียกให้ถูกต้องเรียกว่าทิฏฐธรรมิกโวหารพูดอย่างชาวบ้านพูดธรรมชาติก็คือเกิดมาจากท้องแม่กว่าจะเข้าโลกถ้าพูดอย่างสัมปรายิกโวหารที่ผู้รู้ธรรมะพูดธรรมชาติหนึ่งก็หมายถึงเกิดขึ้นแห่งตัวกูครั้งหนึ่งซึ่งจะปรับกันได้เข้ากันได้กับคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นทุกคราวเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแล้วอวิชชาก็มาครอบงำจะต้องมีชาติหนึ่งเสมอเดี๋ยวตาเดี๋ยวหูเดี๋ยวจมูกวันหนึ่งจึงมีหลายชาติถ้าผมจะว่าเองมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็ใช่เป็นประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันใช่เป็นประโยชน์ได้แล้วก็มันยิ่งตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสจึงถืออย่างนี้เอามีอะไรอีกมีอีกปัญหาหนึ่งจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่กล่าวว่าความสามารถในการตรัสรู้หรือว่าความสามารถในการเข้าถึงนิพพานนั้นมีอยู่ในทุกๆคนแล้วเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องหรือไม่ครับเขากล่าวว่าเชื้อแห่งความสามารถมากกว่ามีอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตหรือทุกสิ่งที่มีจิตโดยเขาถือว่าถ้ามีชีวิตต้องมีจิตเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มันเป็นธาตุพิเศษเรียกว่ามโนธาตุนั่นคุณสมบัติสำหรับรู้อะไรนั่นมันมีมาแล้วในมโนธาตุที่ก็ไปปรับปรุงมันไปพัฒนามันอย่าพูดว่าในทุกคนพูดว่ามีอยู่ในมโนธาตุที่นี่คนไหนบ้างที่ไม่มีมโนธาตุมันก็ไม่มีชีวิตหรือตายนะนั่นทุกคนมันมีมโนธาตุหรือวิญญาณธาตุอย่างที่ได้ถือเป็นหลักตามพระพุทธภาษิตว่าบุรุษนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุในทุกคนมีวิญญาณธาตุและความรู้ที่พัฒนาได้ญาณคือความรู้ที่พัฒนาได้มีอยู่ในวิญญาณธาตุที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวมนุษย์คนหนึ่งมันจึงถือว่าในมนุษย์ทุกคนมีเชื้อแห่งความสามารถที่จะบรรลุนิพพานได้พวกชาวพุทธฝ่ายนิกายเซนก็พูดย่ำในข้อนี้มากและย่ำในทางประชดประชันใต้คำหยาบเราได้ยอมรับได้โดยหลักแห่งเหตุผลว่า
วิญญาณธาตุหรือจิตนี่เป็นสิ่งที่พัฒนาได้เพราะนั้นเมื่อในผู้ใดก็ตามมันมีวิญญาณธาตุแล้วก็มีหวังว่าจะได้รับการพัฒนาให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทีนี้มองกันอีกแง่หนึ่งสำหรับทั้งหมดคือรวมสำหรับคนโง่ที่สุดด้วยขยายขอบเขตออกไปนะแล้วเราก็ลองคิดดูว่าคำพูดอย่างไหนจะมีประโยชน์กว่าในระหว่างคำพูดสองอย่างที่ว่าเรามีเชื่อแห่งการบรรลุนิพพานมาในตัวแล้วกับพูดว่าเราไม่มีเชื่อแห่งการบรรลุนิพพานมาในตัวเลยคำพูดไหนมันจะมีประโยชน์กว่าจะให้กำลังใจกว่าอย่างนี้ก็ได้บางทีจะมีประโยชน์มากเกินคาดก็ได้ที่ให้ทุกคนมีหวังหรือสนใจเพราะว่ารู้ว่าตัวมีหวังนี่มันเป็นในเรื่องการเมืองหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้แต่ผมก็ไม่ได้ถือหลักว่าจะใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาแบบนั้นคือถือตามหลักธรรมดาสามัญทั่วไปว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ดังนั้นทุกอย่างมันก็พัฒนาได้นี่จิตก็เหมือนกันพัฒนาถูกวิธีมันก็จะเร็วเกินคาดในการที่จะบรรลุมรรคผลถ้าพัฒนาไม่ถูกวิธีน่าจะเกิดมาเฉลียวฉลาดมันก็บรรลุมรรคผลไม่ได้ต้องถูกวิธีเสมอยอมรับว่าจิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แล้วก็ถูกวิธีก็แล้วกันมีปัญหาอะไรอีกมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับปัญหาข้อที่สองนะครับคือที่ท่านว่าวิญญาณธาตุนั้นตรงกับคำว่าวิญญาณในขันห้าหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณธาตุนี้หมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจะไปกันใหญ่แล้ววิญญาณธาตุหมายถึงส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนวิญญาณในขันห้าก็หมายถึงวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางพวกอาจจะพูดว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็ได้เราไม่เห็นอย่างนั้นวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดขึ้นได้ทันควันทุกกรณีไปนี่ก็เพราะมันมีสิ่งที่เรียกวิญญาณธาตุเป็นส่วนประกอบของชีวิตไอ้ธาตุตัวนั้นมาทำหน้าที่ทางวิญญาณเป็นทางตาทางหูทางจมูกนี่ก็มีวิญญาณวิญญาณอย่างในขันห้าส่วนเวทนาสัญญาสังขารนั้นมันเป็นปฏิกิริยาสืบต่อมาจากวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดว่ามีรากฐานอยู่ที่วิญญาณธาตุก็ได้แต่มันต้องผ่านในวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มาก่อนมันจึงจะเกิดสัญญาเวทนาสังขารต่างๆรวมความแล้วก็ให้มองให้เห็นว่าให้วิญญาณธาตุเป็นคำกว้างเป็นธาตุฝ่ายจิตฝ่ายมโนฝ่ายวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งจะไปdevelop มันไปในทางไหนก็ได้ในรูปไหนก็ได้นี่ก็ต้องไปศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับคำว่าขันว่าธาตุว่าอายตนะจะก็นึกเข้าใจได้เองเรามีอะไรอีกขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์คือ เกี่ยวกับความหมายของนิพพานธาตุในความหมายคือชื่อมันเลยฮะนิพพานธาตุในความหมายไหนแล้วก็สภาวะจิตซึ่งคืออาการที่ความโกรธดับลงอย่างนี้เราจะเรียกว่าภาวะจิตตรงนั้นเป็นนิพพานหรือเปล่าหรือว่าภาวะก่อนที่มันจะเกิดความโกรธขึ้นจะเป็นนิพพานหรือเปล่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับนิพพานธาตุหรือเปล่ามันแยกกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างเดียวกันเอากลับ
คำถามชนิดนี้จะกินความคาบเกี่ยวไปถึงคำตั้งหลายคำหลายชั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สรุปเอาแต่ใจความสั้นๆเพราะว่าไอ้นิพพานธาตุนั่นก็ถ้ากล่าวถึงนิพพานในฐานะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงเหมือนกันเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงคำว่าสังขารนะคือกิริยาอาการที่ปรุงแต่งคือสร้างขึ้นปรุงแต่งของสิ่งต่างๆทุกชนิดเนี่ยถ้ามันปรุงแต่งกันขึ้นเป็นของใหม่ขึ้นมาอย่างกิริยาการนี้เรียกว่าสังขารถ้าหยุดกิริยาการนี้เสียเรียกว่านิพพานการนิพพานมีได้ด้วยเหตุที่ว่ามันมีธาตุชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพพานธาตุอยู่ในโลกนี้หรือนอกโลกนี้หรือในที่ทั้งปวงก็แล้วกันเป็นธาตุเป็นที่ดับของสิ่งที่ก่อสิ่งทั้งหลายที่มีการก่อมีหน้าที่แห่งการก่อหรือการปรุงแต่งนั้นมีอยู่พวกหนึ่งก็เรียกว่าสังขารธาตุเป็นต้นเหตุให้มันปรุงแต่งแล้วก็มีวิสังขารธาตุหรืออสังขารธาตุก็แล้วแต่จะเรียกนะอยู่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจะตรงกันข้ามหรือให้หยุดเสียบางทีก็เรียกว่านิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับความหมายกว้างคือกินความทั้งฝ่ายที่ดับชั่วคราวระดับสนิทดับสิ้นเชิงเราจะใช้คำว่านิพพานธาตุนิโรธธาตุก็ได้มันมีอยู่ในที่ใดมีการดับปรากฏให้รู้เถอะว่าในที่นั้นไอ้นิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุมันทำหน้าที่ในกรณีใดเล็งถึงนิพพานอันแท้จริงและถาวรก็ให้รู้ว่าในกรณีนั้นก็หมายถึงอย่างนั้นในกรณีที่การปรุงแต่งทางขันธ์ทางธาตุทางอายตนะกรณีใดกรณีหนึ่งดับลงไปนี่มันก็ดับลงไปด้วยนิโรธธาตุส่วนน้อยส่วนชั่วคราวมันก็เลยลึกซึ้งและซับซ้อนเมื่อพูดถึงคำเหล่านี้แต่อยากจะบอกให้ทราบไว้บ้างว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุในคัมภีร์ในพระบาลีในพระไตรปิฎกประมวลดูแล้วมันต้องหลายสิบธาตุอะไรก็ธาตุไปหมดคล้ายๆกับว่าเอาเปรียบเช่นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุนะมโนนี่คุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมมันมีก็ธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปฏฐพาธาตุธรรมารมมันก็มีเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุมันก็มีมีชื่อธาตุนะนี่เป็นหลายสิบหรือเรื่องร้อยกว่าก็ถ้าจะสำรวจกันให้หมดจริงๆเช่นพระมีธาตุตาสำหรับเห็นอยู่ไอตานี่มันจึงมีสมรรถภาพในการเห็นท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะว่ากำปั้นทุบดินที่ว่าหูอวัยวะนี่ได้ยินก็มีโสตธาตุคือธาตุหูธาตุสำหรับจะได้ยินนะมันมีอยู่มันทำหน้าที่หูจึงได้ยินแต่ผมชวนพูดอย่างนี้เดี๋ยวคำลงก็ไม่จบแล้วก็จะเลยฟันเฟือไปก็ได้ให้สรุปได้แต่เพียงว่านิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุแล้วทำหน้าที่ดับอะไรดับสิ่งที่เกิดชั่วคราวก็ได้ก็ดับไปชั่วคราวถ้าดับหมดก็เป็นดับต้นเหตุดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานนี่ไม่รู้สึกว่ามีการเกิดอีกต่อไปหรือมีการเกิดอยู่ก็เรียกว่ามันดับชนิดลึกซึ้งสิ้นเชิงไม่แนะนำไม่ชักชวนให้ศึกษาให้เลยขอบเขตมัน
มันยุ่งยากและมันไม่จำเป็นเอาแต่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะเกิดเกลียดกลัวความทุกข์แล้วก็ดำรงตนอยู่ในลักษณะที่ความทุกข์มันเกิดไม่ได้ก็พอแล้วในนั้นจะมีนิพพานธาตุร่วมอยู่ด้วยเสร็จใครมีปัญหาอะไรอีกกลับเรียนถามอาจารย์ว่าเรื่องปัญหาความทุกข์นั้นมันเป็นเรื่องที่ยอกย้อนแล้วก็สมมุติว่าเราทุกข์อย่างหนึ่งขึ้นมาพอความทุกข์บีบคั้นเราแล้วเรามักจะหาสิ่งอื่นซึ่งมันเป็นความทุกข์อย่างอีกอย่างหนึ่งมากลบเกลื่อนทันทีแล้วก็ความต่อเนื่องกันของการที่เอาสิ่งหนึ่งมาสนองอีกสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั้นมันเป็นเหตุทำให้เรามองไม่เห็นว่าอะไรคือความทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าเกลียดทุกข์หรือว่าอะไรเพราะว่ามัวแต่สนองตอบต่อความทุกข์โดยเอาสิ่งอื่นมากลบเกลื่อนอยู่ตลอดเวลาอยากกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าควรจะทำอย่างไรในกรณีเช่นนี้ให้มองเห็นตัวทุกข์จริงๆนี่คำถามอย่างนี้เป็นคำถามที่มีประโยชน์หรือว่าควรจะหยิบขึ้นมาถามวินิจฉัยแล้วก็ดูจะมีคำตอบอยู่ในคำพูดตอนท้ายสุดนะว่าคือทำอย่างไรจึงจะมองเห็นตัวความทุกข์จริงๆก็คือการมองเห็นตัวความทุกข์จริงๆนะมันก็ไม่อยากจะกลบเกลื่อนไว้ด้วยสิ่งกลบเกลื่อนนี่คนเราในโลกโดยเฉพาะโลกสมัยปัจจุบันมีสิ่งกลบเกลื่อนความทุกข์ร่ำรวยเหลือเกินความทุกข์เกิดขึ้นมันก็กลบเกลื่อนความทุกข์คือเอาสิ่งอื่นซึ่งที่แท้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันมากลบเกลื่อนในความทุกข์รายนี้ไว้ไปสนใจอย่างอื่นเป็นเหตุให้ไม่มองเห็นความทุกข์ตัวจริงนี่ก็เป็นปัญหาคุณจะถือว่าเป็นปัญหาของคนโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี่มีมากเป็นมากก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเรียกว่าเครื่องทำให้เนิ่นช้าเป็นธรรมะประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องทำให้มันเนิ่นช้าให้มันติดอยู่ที่นี่นานเอาอะไรไปกลบเกลื่อนเสียดึงความสนใจไปสู่เรื่องอื่นเดี๋ยวก็มีความทุกข์อีกแล้วกลบเกลื่อนเสียอีกแล้วก็ดึงความสนใจอื่นแล้วกลบเกลื่อนเสียอีกมันก็ทำให้ติดอยู่ในกองทุกข์นะแต่เมื่อคนเขาไม่รู้อินโนอินในเรื่องนี้เขาก็คงจะทำอย่างนั้นแล้วก็กำลังทำอยู่เป็นประจำมีความคลุ้มใจขึ้นมาไปดูหนังเสียเอือนังขึ้นมาไปกินเหล้าเสียกินเหล้าแล้วก็ไม่สบายขึ้นมาก็ไปทำอย่างอื่นเสียซึ่งมันมีให้เปลี่ยนเรื่อยไปเป็นบาปหรือเป็นโชคร้ายของคนสมัยนี้ซึ่งมีเครื่องกลบเกลื่อนมากถ้าเป็นพุทธบริษัทที่ซื่อตรงมันก็ต้องดูลงไปที่ต้นเหตุของความทุกข์แล้วกำจัดเสียไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องกลบเกลื่อนเหล่านั้นก็เลยเหมือนอย่างที่คุณว่าดูตัวความทุกข์จริงๆอย่าไปกลบเกลื่อนอย่าไปคิดกลบเกลื่อนมันมีสิ่งกลบเกลื่อนนี่เป็นเครื่องทำให้เนิ่นช้าความทุกข์มันมีสิ่งกลบเกลื่อนเป็นทำให้เนิ่นช้าที่เราไม่อยากจะเสียเวลาก็ค้นลงไปอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์รายนี้สิ่งแรกก็คือความยึดมั่นถือมั่นพบก่อนแล้วค้นต่อไปว่ายึดมั่นถือมั่นในอะไรพบสิ่งนั้นก็ยึดมั่นด้วยอะไรที่ทีใดก็ต่อไปเดี๋ยวมันก็ เกิดความระอาเลิกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นความทุกข์มันก็ดับไปกรณีหนึ่งก็ไปเข้าเรื่อง
ของสติที่เราพูดกันมาอย่างยืดยาวในวันแรกๆมีสติรู้ทันท่วงทีวันนี้เป็นความทุกข์ที่เราต้องถอนรากถอนโคนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปมัวเป็นทาสมันด้วยการกลบเกลื่อนเขาให้ถือหลักอย่างนี้ตามสามัญสำนึกอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรเพราะผู้ถามก็มองเห็นดีอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วมันกำลังกลบเกลื่อนเรื่อยสิ้นสุดก็เลิกกลบเกลื่อนเลยเรียนถามท่านอาจารย์ให้ช่วยขยายความสักหน่อยหนึ่งครับนั่นก็หมายถึงความทุกข์ที่เกิดแก่ร่างกายตามธรรมดาสามัญที่สุดไม่ได้กินความที่ถูกต้องว่าอิยาบทปิดบังความทุกข์นั้นหมายถึงความทุกข์ที่เกิดแก่ร่างกายที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนอิยาบทหรือจะดูให้ฉลาดสักหน่อยก็ดูว่าที่เราไม่ค่อยรู้สึกความทุกข์ทางร่างกายนี่เพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวเรายืนเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเรานอนอย่างนี้เป็นต้นมันก็เปลี่ยนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวมันก็ลบเกลื่อนความทุกข์ทางร่างกายไว้โดยไม่รู้สึกตัวถ้าถามว่าอะไรปิดบังทุกข์ควรจะตอบว่าอวิชชาตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในหลักตัวไปถ้าพูดอิริยาบถปิดบังทุกข์มันเป็นความทุกข์ในความหมายที่แคบก็อย่างธรรมดาสามัญที่เราไม่ค่อยรู้สึกความทุกข์ทางกายเพราะอิริยาบถมันเปลี่ยนอยู่เองเรื่อยคำว่าอิริยาบถมันมีความหมายแต่อย่างนี้คำว่าอิริยาบถที่มีความหมายอย่างอื่นเราไม่พบยังไม่พบอิริยาบถแปลว่าไอ้เครื่องไฟของอวัยวะนี่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเหยียดเดี๋ยวคู่เดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยก็แล้วแต่ปิดบังความทุกข์ทางร่างกาย